ดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องข้อสอบ O-NET นะคะซึ่งเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละนะคะของน้องๆระดับชั้นป.6และน้องๆระดับชั้นอื่นๆที่สนใจเรียนข้อสอบ O-NET กันค่ะเรามาดูข้อที่1ค่ะวันนี้ครูดาวได้เตรียมมาให้นะคะข้อ1ค่ะเขาบอกว่าชมพู่ซื้อเครื่องซักผ้าราคา 12,000 บาทแล้วขายต่อให้เพื่อนได้กำไร 5.5% จากนั้นชมพู่นำเงินที่ได้จากการขายเครื่องซักผ้าไปซื้อตู้เย็นราคา 10,000 บาทชมพู่จะเหลือเงินกี่บาทนะคะข้อนี้เป็นข้อสอบ O-NET ปี 2563 ค่ะช้อยนะคะก็ไก่ 2,066 บาทขอไข่ 2,110 บาทคอควาย 2,550 บาทงองู 2,660 บาทค่ะน้องๆข้อนี้เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องดูก่อนว่าขายต่อให้เพื่อนเนี่ยได้กำไรกี่บาทถูกไหมคะวิธีการคิดค่ะก็คือเอา 12,000 นะคะคูณ 5.5 ก็คือ 5.5%5.5% ก็คือ 5.5 ส่วนด้วย100เท่ากับเท่าไหร่เราก็มาตัดศูนย์เลยค่ะศูนย์ตัวนี้ตัดศูนย์ตัวนี้นะคะศูนย์ตัวนี้ตัดศูนย์ตัวนี้แล้วเราก็เอา 5.5 คูณ120ค่ะ 5.5 ครูดาวขอโทษตรงนี้นะ 5.5 คูณ120ใช้การคูณเยื้องด้วยโอเคไหมน้องๆช่วยครูดาวคูณด้วยนะคะ0นะคะ2คูณ5ได้10ใส่0ทด1นะคะ2คูณ5ได้10บวก1เป็น11ตรงนี้เติม0ตรงนี้เติม0 1คูณ5ได้5 1คูณ5ได้5บวกกันได้0 0 6 6ต้องใส่ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะน้องๆทศนิยม1ตำแหน่งนับจากด้านหลังเลย1แล้วก็ใส่จุดนะคะก็คือได้กำไร660บาทนะคะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าซื้อนะคะซื้อเครื่องซักผ้ามา 12,000 บาทก็เอาไปขายเพื่อนเนี่ย 12,660 บาทค่ะอันนี้ได้660เนาะ 12,660ทีนี้เอาไปซื้ออะไรคะเอาไปซื้อตู้เย็นนะคะ 10,000 บาทก็ลบ 10,000 0 6 6 2คำตอบเลยเท่ากับ 2,660 บาทนั่นเองคือข้ออะไรคะคือข้ององูโอเคนะคะโอเคนะเข้าใจนะคะมาต่อกันข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะถ้าบริษัทแห่งนี้มีรายได้จากการขายข้าวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนรวมกัน 1,500 ล้านบาทโอ้โหได้เยอะเลยเนาะขายข้าวนะคะโดยในเดือนมกราคมและเดือนมีนาคมเนี่ยมีรายได้จากการขายข้าวเท่ากันค่ะแล้วบริษัทแห่งนี้มีรายได้จากการขายข้าวในเดือนมกราคมอยู่กี่ล้านบาทนะคะข้อนี้เป็นแผนภูมิอะไรคะแผนภูมิวงกลมนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่ารูป1รูปนะคะรูปวงกลม1รูปเท่ากับ 100% นะคะเรามาดูมกรากันค่ะมกราเนี่ยไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่กุมภาเรารู้ว่า 40% มีนาไม่รู้เมษายนคือ 20%พฤษภาคม 18% มิถุนายนเนี่ย 6% นะคะทั้งหมดเนี่ยเรารู้ว่ามันรวมกันเนี่ยเท่ากับ 100% ครูดาวก็จะเอาเลขที่เรารู้เนี่ยมาบวกกันก่อนนะคะ40บวก20ได้60นะคะ60บวก18ได้78บวกกับ6 8ละ9 10 11 12 13 14ทด1เป็น84นะคะเราเอา100ค่ะเพราะว่า100วง1วงกลมคือ 100% นะคะมาลบ84ลบได้เท่าไหร่น้องๆช่วยครูดาวคิดซิ0ตรงนี้เป็น
9ตรงนี้เป็น10 10ลบ4เหลือ6นะคะ9ลบ8เหลือ1เท่ากับ16แต่16นะคะมันคือของมกราหรือของมีนาไหมมันคือทั้ง2เดือนรวมกันค่ะแต่คีย์เวิร์ดอยู่ที่ตรงนี้ค่ะคีย์เวิร์ดบอกว่าโดยในเดือนมกราคมและเดือนมีนาคมเนี่ยมีรายได้จากการขายข้าวเท่ากันขายได้เท่ากันแสดงว่ามันขาดอยู่2เดือนเลยเอาไปหาร2นั่นเองค่ะ2 86แสดงว่าเดือนมกราคมมีได้รายได้ 8% นะคะมีนาคมก็ 8% แต่เขายังไม่ได้ถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์เขาถามว่าจากการขายข้าวในเดือนมกราคมอยู่กี่ล้านบาทคือขายได้กี่บาทนั่นเองค่ะกี่ล้านบาททั้งหมดเนี่ยขายได้ทั้งหมดคือ 1,500 ล้านบาทเราก็มาทดเลย 1,500 ล้านนะคะคูณ 8% ใช่ไหมก็คือคูณ8ด้วยส่วน100 0ตัด0 0ตัด0 15คูณ8ได้เท่าไหร่คะน้องๆ15คูณ8 85ได้40ใส่0ทด4 818 8ละ9 10 11 12อ่ะตอบได้แล้วตอบเท่าไหร่คะ120หน่วยเป็นล้านบาทนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับข้อสอบ O-NET นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงเดี๋ยวครูดาวจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับบทเรียนที่ผ่านมาถ้าเกิดชอบน้องๆอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ